สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องทวีดาวแฮมช่องสแตมเหมือนเดิมค่ะมาชมช่องนี้ไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าเรามีสแตมเยอะแยะที่มานำเสนอนะคะสแตมของเรามีหลายรูปแบบนะคะมีทั้งสแตมเก่าสแตมใหม่แล้วก็มีทั้งซองบรรแรกจำหน่ายเป็นโปสการ์ดก็มีนะคะหรือว่าใครอยากจะชมซิกเลตการ์ดก็มีนะคะก็คือการ์ดของยาสูบค่ะและช่องของเราก็ยังมีธนบัตรเก่าๆหลายๆประเทศมาให้ชมนะคะเหรียญเก่าๆก็มีอีกค่ะคือมาชมช่องนี้ไม่ผิดหวังเรามีอะไรที่ดีๆเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาชมสแตมป์เกี่ยวกับดับเพลิงเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะนำเสนอเกี่ยวกับดับเพลิงนะคะจนกว่าเราจะมีสแตมป์ที่เกี่ยวกับดับเพลิงมาใหม่แล้วเราจะนำเสนออีกครั้งนะคะซองวันแรกจำหน่ายเซตนี้นะคะก็เป็นของทูบารูอันนี้ก็ประทับตรา for safety นะคะและเซตนี้ก็ยังเป็นของทูบารูอีกนะคะซองวันแรกจำหน่ายเซตนี้ก็เป็นของ USA นะคะซองวันแรกจำหน่ายซองนี้นะคะก็จะเป็นการประชุมสากลการดับเพลิงปี1986นะคะที่ลาสเวกัสนะคะและซองวันแรกจำหน่ายซองนี้ก็เป็นของ USA นะคะซองวันแรกจำหน่ายซองนี้ก็เป็นของอุรุกวัยนะคะและซองนี้ก็ยังเป็นของอุรุกวัยค่ะสองซองนี้นะคะรวมกันที่ราคาขายเมื่อก่อนนี้อยู่ที่8.50 ปอนด์นะคะและซองนี้ก็ยังเป็นของอุรุกวัยนะคะราคาขายเมื่อก่อนนี้ที่เราขายนะคะ4.25 ปอนด์นะคะซองเดียวค่ะและซองวันแรกจำหน่ายซองนี้ก็ยังเป็นของอุรุกวัยอยู่นะคะส่วนซองวันแรกจำหน่ายซองนี้นะคะก็จะเป็นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะซองนี้ก็เก่ามากนะคะเป็นสแตมป์ปี1970นะคะซองวันแรกจำหน่ายซองนี้หลายๆคนนะคะก็คงจะคุ้นหูคุ้นตาจากสัญลักษณ์นะคะ
ันนี้ก็เป็นสแตมป์ของเวียดนามนะคะซึ่งมีการประทับตราที่แบงคอกนะคะปี1983และนี่ก็ยังเป็นสแตมป์ของเวียดนามนะคะซองวันแรกจำหน่ายซองนี้นะคะก็เป็นซองสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็น เกี่ยวกับรถต่างๆนะคะของซิมบับเวมีรถที่เหมือนรถ3ล้อที่บ้านเราก็มีนะคะรอชมคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะมีอะไรที่จะนำเสนอถ้าชอบคลิปที่เรานำเสนอนะคะเกี่ยวกับสแตมป์แล้วก็หลายๆแบบที่อยากจะชมนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมนะคะจะได้ไม่พลาดชมสิ่งดีๆที่เราจะนำเสนอคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็แค่นี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ